ไปดมแล้วบอกคุณโบดีเอามาเลยลงหนุ่มเดินตามทุกทีละมาทุกทีละแพงกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณพอนะคะจากช่องพอ selection ครับผมแล้วก็คุณพอมนักป้ายนักป้ายยานะคะเลขป้ายกันไปหมดเลยนะคะที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวโบขอจำแนกก่อนนะคะวันนี้ตั้งใจจะทำคลิปที่เกี่ยวกับน้ำหอมอะไรดีคะไม่เหมือนใครหายากหายากกลิ่นไม่ซ้ำแน่นอนนะคะกลิ่นเนี่ยค่อนข้างยูนิคนึกไม่ออกว่าจะกลิ่นเหมือนอะไรนะคะเราเริ่มกันเป็นกรุ๊ปๆไปนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนะทุกคนและเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ลองดูอันนี้จะเป็นโซนสมุนไพรแห้งผลไม้ดอกไม้ต่างๆแล้วก็ทันสมัยร่วมสมัยเก๋เราเริ่มจากเบาเป็นหนักถ้าใครชอบกลิ่นเบาๆแนะนำว่าต้องเป็นฟลอเรลเนาะโอเคฟลอเรลนะคะเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้เป็นโทมัสเดอร์มอนาโคครับตัวใหม่ชื่อครับชื่อกรองบรูกรองเบอร์กรองโบของบ้านโทมัสเดอร์มอนาโคโทมัสเดอร์มอนาโคสปอร์ตเขียวโซฟี่ใช้คำว่าโซฟี่สบู่ได้ไหมสำหรับผมตัวนี้เป็นสไปซ์เป็นวูดซี่สไปซ์ไม่ใช่ฟลอเรลอ้าวเหรอไม่ฟลอเรลคุณบอกว่าฟลอเรลสไปซี่สไปซี่หน่อยหนักเทศหนักเทศไม่หอมหนักนะหนักเหรอเป็นหนักเพราะว่าเวลาอยู่บนผิวตอนแรกอะได้ความเขียวครับแต่อยู่ไปแล้วมันจะเป็นสบู่แล้วมันค่อยจะกลับมาเป็นดอกไม้ที่หนักอันนี้ต้องรอครับในส่วนตัวนะผมว่ายังจัดไปอยู่ในหมวดดอกไม้ได้เพราะเวลาดอกไม้เราจะมีทั้งใบมีทั้งลูกนี่นั่นบางทีเราจะให้เขาอยู่ในใช่กว่าจะกลับมาอ่านตัวถัดมาเลยนะคะนี่ก็คือลายนี่คือลายอันนี้ดังอยู่ที่เมืองนอกนะคะที่เมืองไทยก็ยังไม่เข้ามาเราจะพักหนึ่งปิดชื่อว่าบัวเบลิสบัวสเบลิสตาจากเบลิสเบลิสอยู่ไหนประเทศไหนประเทศเบลิสเดลิสน่าจะอยู่อเมริกาใต้ไหมกลิ่นนี้หอมกุหลาบสิบหอมเคยลองไหมแล้วเป็นกุหลาบแล้วก็มีหอมเฮอร์บอลใช่ใบสนมีไหมครับใบสนไม่นะครับวูดดี้มีครับมีวูดดี้กุหลาบเหมือนเฮอร์บอลเหมือนกุหลาบส้มผมได้ความเป็นส้มแทรกอยู่ในกุหลาบตลอดเลยใช่ใช่เพราะบางทีอ่ะครั้งแรกที่ลองตัวนี้ครับนึกถึงตะไคร้แต่เขาเปลี่ยนไปเป็นกุหลาบส้มแล้วนี่ชอบก็ซื้อแต่ตัวนี้หอมเป็นกุหลาบป่าอ้าวใช่เป็นแนวสาวชอบสาวชอบป่ากุหลาบป่ามีความเขียวมีความเราได้รู้สึกความรู้สึกเหมือนแบบป่าสนโอเคตัวถัดมาเลยค่ะตัวนี้คือหอมมากหอมแปลกอ่ะเป็นไม่หอมแปลกตัวนี้ชื่อว่าลิสเซอร์เบอร์แต่ว่าชอบมากเลยนะมีสองคริสเบอรี่นะครับจำพอเนี่ยเป็นบ้านเป็นตัวแรกที่เข้ามาจากบ้านนี้เลยช่วงนี้มีนัดหมอฟันบ่อยก็จะต้องใช้กลิ่นแบบนี้ไม่ทำร้ายหมอฟันจึงสะอาดสุภาพหนุ่มออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศใช้ได้เลยเบอร์รี่หน่อยเดียวไม่ได้ชัดไม่ได้หวานคริสเบอร์เขาบอกว่ามันเป็นแบบเบอร์รี่กลางแดดจริงเพราะมันให้ความสว่างให้ความโปร่งแล้วที่บอกว่าหนุ่มออฟฟิศควรใช้แบบเนี้ยเพราะว่าเราจะได้ไม่เบื่อกับพวกแบบน้ำหอมบรูคือตัวนี้เมืองไทยมีแล้วนะคะหาซื้อได้อันนี้หาซื้อได้ไปสองคืนเลยนี่จริงๆนะถ้าฟังพนักงานนะเขาจะพรีเซนต์ว่าตัวเนี้ยผสมดินภูเขาไฟช่วงท้ายจะกลายเป็นแบบตัวบอกเลยครับว่ากลิ่นแบบเนี้ยใช้ประชุมงานดีลงานทำสัญญาลอกสุภาพแล้วแบบเราจะดูเป็นคนที่แบบทุกอย่างมันจะโฟล์ครับแบบใสสว่างมีอนาคตแล้วมันมีความสะอาดที่เรารู้สึกแบบอยู่ใกล้และสบายใจตอนเปิดเนี่ยมันมีความเปรี้ยวของกลิ่นเนี่ยผลไม้เหลืองๆมันนิดนึงมันเลยทำให้ไม่หวานจนเลี่ยนตัวนี้นะคะลิสเซอร์เบอร์อ่ะตัวจากที่สองคือเบอร์รี่นะคะอันไปตัวนี้จ้องอยู่นานตัวนี้ชื่อเอก
การิเต้อิการิเต้นะคะของไวท์โพรูมค่ะซึ่งเป็นการร่วมกันทำน้ำหอมอย่างไรคะกับทางไวท์คุณพอเลยนะคะ collaboration คือทางไวท์ติดต่อมาว่าอยากให้ช่วยปรุงออกแบบน้ำหอมสำหรับช่วงเดือนไรท์มันในเดือนมิถุนายนซึ่งทุกเดือนและทุกปีเนี่ยเดือนมิถุนายนถือเป็นไรท์มันไรท์มันก็เลยออกแบบมาซึ่งตัวเราเป็นสายชอบสายฟลอรัลอยู่แล้วก็เลยออกแบบดอกไม้ที่มี6สีตามธงของไรท์มันในยุคแรกแล้วก็เอามีทั้งกุหลาบสีแดงเป็นแกที่เราชอบกุหลาบอยู่แล้วแต่ก็จะมีดอกไม้อื่นๆก็มีไวโอเลตใดๆแต่แบบบนผิวผมอะวัดดอกไม้ใช่ไหมไวโอเลตชัดอันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าบนผิวแต่ละคนดอกไม้แต่ละชนิดจะรวมออกมาไม่เหมือนกันจะได้ความเป็นดอกไม้สีม่วงครอบกับสีอื่นที่ทำให้ทุกอย่างพัดเทลนึกถึงโทนสีเสื้อทำให้ทุกอย่างพัดเทลนึกถึงโทนสีเสื้อนี้เลยเปรี้ยวแค่ไหนฉีดนี้ก็พัดเทลทันทีเป็นตัว normalize คือผู้ชายใช้ได้ใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้หรือจะไม่ผู้ชายไม่ผู้หญิงใช้ได้หมดตัวได้กลิ่นไวโอเลตคือไม่กลิ่นหนังนะครับกำลังนึกถึงว่ามันมีความมันมีหนังบางๆซึ่งตอนแรกเนี่ยฟอร์มมันกลัวผู้ชายจะใช้ก็ได้เป็นหนังแกะหนังแกะแบบไม่ได้แบบไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังวัวสำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เป็นหนังแกะกระเป๋านุ่มๆมันผสมอยู่ในนี้เนาะใช่แต่ว่าเมนหลักเนี่ยจะได้กุหลาบกับไวโอเลตชาร์จอยู่จะซ่อนอยู่ในความเป็นสีม่วงหนังจะซ่อนอยู่ในความเป็นดอกไม้สีม่วงดูว่าแปลกนะกลิ่นนี้มีสีเหลืองของมิโมซ่าไม่ซ้ำค่ะมิโมซ่าก็ใช้ความแป้งสปาร์กิ้งนิดนึงต้องลองผิวครับถ้าเกิดใครยังมีโอกาสมาลองนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ลองได้ก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนคุณพอได้เลยไหมอุ้ยไม่กล้าแต่หลายคนที่ใช้เขาบอกว่าใช้แล้วนึกถึงใช่จะมีความเป็นลุคของคุณพอก็คือคนสะอาดแล้วก็เป็นลุคสุภาพสุภาพสุภาพขอบคุณดูดีฟังแล้วดีใช่ไหมฟังแล้วดีใช่ไหมสบายใจอันนี้ไม่ใช่คนสุภาพเป็นคนพิกลัสติดต่อไปครับตัวถัดมาตัวนี้นะคะชิโมลัสนะคะตัวนี้ไม่มีขายในเมืองไทยอันนี้ชื่อว่าโจรงโจรบ้าเราพูดไปคร่าวๆบ้างนะประเทศอะไรนะคะสเปนยูเครนสกอตแลนด์สกอตแลนด์เพราะเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์บอก made in UK อันนี้หอมจริงอันนี้เดี๋ยวขอบอกเลยนะไอริสหรือไม่ว่าแต่มีใครด้วยได้ไม่ให้ด้วยไอริสเอาเดี๋ยวบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่ของโบเลยสักอันนึงมียืมเพื่อนมามีของโบอยู่หน่อยอันนี้จะมีปนปนกันปนปนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของคุณพร้อมใช่เราเอามารวมไหนๆก็มาแล้วนะคือสงสัยว่าเวลาเดินทางเนี่ยพกน้ำหอมเยอะขนาดนี้จริงหรือก็ยกเป็นหีบอ่ะอันนี้คือกระเป๋าเดินทางสำหรับใส่น้ำหอม1ทริปได้กลิ่นเหมือนใบสะระแหน่ตากแห้งแล้วไปชงชาเพราะมันจะมีความคล้ายๆกับวิทิวเวอร์ใช่ไหมครับเป็นเหมือนแห้งๆระเหิดชาๆแล้วมันจะกลายเป็นไอริสสะอาดสะอาดเป็นความสปาร์คลิ่งค่ะมีความหนังนิดๆไม่แป้งไม่ลิปสติกถ้าแบบบางคนจะไม่ชอบไอริสเพราะว่ามีความแป้งมีความลิปสติกอะไรเงี้ยครับอันนี้จะมีความหนามีความสมุนไพรแล้วเย็นดมแล้วสะอาดโปร่งไม่ลิปสติกไม่ลิปสติกได้หนักได้กลิ่นหอมบางหรือว่าผมก็ได้แล้วแต่สมุนไพรแห้งไอ้แบบหญ้าแห้งครับซึ่งผู้ชายใช้แล้วเท่งครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายใช้ได้คือเป็นอะไรที่ยูนิเซ็กซ์ครอบคลุมมาได้ดีมากเป็นตรงกลางวันนี้เราจะพูดถึงกลิ่นที่มีความยูนิคนะคะแล้วก็ไม่จำใครกลิ่นนี้ยังไม่สามนะแต่ตัวนี้อะไรคะอันนี้คือฮิริสใช่หรออันนี้เป็นขวดพกคือที่บ้านเนี่ยมีประมาณลิตรหนึ่งโอ้ลิตรหนึ่งไปซื้อที่ไหนเราอ่านไปซื้อน้ำมันสุกฮิริสเป็นรุ่นพิเศษของเอ็มเอสเป็นไอริสเหมือนกันอันนี้รุ่นแรกรุ่นแบบดึกดำบรรพ์เลยในตำนานในตำนานขวดสีน้ำเงินปอกม่วงเป็นไอริสน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยเพราะคนละแนวเขาสร้างขึ้นมาใช่
ไอริสของพีริสเนี่ยจะเป็นฟลอรัลเป็นหลักแต่ว่าของทิวบารัสของโจรมเนี่ยผมว่าเขามีความรากความใบมันทั้งต้นมีความเป็นรากของเป็นเงาอันนี้มีความเป็นเกสรมีความเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกเป็นเกสรเมื่อกี้เราก็มีแบบว่าดอกไอริสเขามีกลิ่นหรือเปล่าแต่แบบเวลาเราดมจากอันเนี้ยเราไม่ถึงดอกของเราไม่ถึงอะไรที่อยู่ใต้ดินนึกถึงอย่างงั้นแต่จริงๆแล้วไม่มีดอกมีดอกมีกลิ่นมีดอกแต่ไม่มีกลิ่นแต่ทำให้เรารู้ถึงสีม่วงที่ซ่อนอยู่ในคือไอริสมันจะใกล้ๆเกสรจะมีความเป็นสีม่วงนะครับใช่ไหมครับม่วงเข้มแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับเป็นมันนึกถึงความม่วงเข้มในเหลืองใกล้ๆเกสรนั่นแหละใช่มันเหมือนจะมีเพราะว่าบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกรูน้ำหอมแบบสายแบบสายสปอร์ตนิดเพราะว่าอาจจะเพราะทำให้เรารู้ถึงสีน้ำเงินสีม่วงนะพูดถึงแอร์เมสเนี่ยไปลองมาหลายตัวมากอ่ะจะโดนน้อยมากหาที่โดนจริงๆอ่ะน้อยมากตัวนี้คือเพราะเอาไว้เพราะว่าเหมือนเป็นกดฉุกเฉินเรียกอะไรที่แบบว่าเซฟรอดไปรอดทุกงานรอดทุกงานตัวนี้ดีไหมตัวดำตัวนี้เป็นพลาสติกเปลี่ยนนะคะเขียวสีดำสีดำเบอร์สิบนะคะโอ้บ้านหนีก็ราคาน่ากลัวมากเราก็ต้องแบบคิดดีๆคิดดีๆก่อนซื้อถูกต้องต้องคิดดีๆก่อนซื้อเลยเพราะว่ากินดีราคาก็คือเห็นไหมเราคิดถูกแล้วใช่ไหมคือมันมีไม้มีสไปซ์มันมีความบางอย่างที่ทำให้รู้สึกพริกกับพริกกาซินนามอนคิดนานมากกว่าจะซื้อเพราะว่าแพงจนเรารู้สึกถูกห้าสิบเอ็มแอลหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าสิบไม่เหลือห้าสิบหนึ่งหมื่นแล้วกันนะคะคือยังตัวนี้ถูกสุดแต่แบบแรงง่ายความดอกไม้เขาว่าหรูหรามากพรีเซนต์ว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่สื่อถึงครีโอพัตนาเราก็อยากแบบชูช่องครีโอพัตนาคือกลิ่นมีความลึกลับเผ็ดร้อนเล่าร้อนอ่ะยั่วยวนสไปซ์มีความเหมือนแป้งที่ทำจากดอกไม้โบราณไหมแต่ไม่แก่เป็นซินนามอนน่ะมีกลิ่นพีชแต่ชอบพีชนะคะไพน์แอปเปิ้ลด้วยสับปะรดแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเยอะแล้วก็มีแมกโนเลียมีอะไรอ่ะกุหลาบกับมะลิซึ่งไม่ได้กลิ่นกุหลาบไม่กุหลาบไม่ได้ครับแต่ดอกไม้ขาวได้แต่ไม่แต่จับไม่ได้ว่าเป็นมะลิเพราะว่ามันกลมมากแบรนด์นี้ต้องบอกว่าดีที่ทนแต่ไม่ฟุ้งนะไม่กระจายเท่าไหร่เรื่องการกระจายตัวต้องแล้วแต่กลิ่นเลยจริงๆผมตัวต้องกระจายผมเคยเป็นลองที่เคาน์เตอร์ตอนดมด้วยเฉยๆแต่ผ่านประมาณ2ชั่วโมงกลับมาดมใหม่เบสมันเท่มากใช่เบสมันเท่มากจริงๆลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านนะขายของเขาเดินกลับมาถามว่าขอโทษนะคะขอถามหน่อยได้ไหมคะใช้น้ำหอมอะไรคะช่วยจดชื่อให้ดีหอมจริงอันนี้เบอร์10มาจากคาร์คริสเตียนเป็น10เฟมินีนใช่ไหมครับเฟมินีนเหมาะเวลาไปงานสำคัญเนาะงานแบบงานเลี้ยงดีๆงานแต่งหรืออะไรเงี้ยที่เราแบบอยากจะแบบดูดีด้วยและสุภาพแบบเป็นมิตรกับคนเลยคือบ้านนี้เขาจะแต่งเป็นเฟมินกับแมสคูลีนเพราะฉะนั้นระวังที่ดีไม่ใช่เห็นแบบนี้เดินไปในร้านอาจจะงงสีเขียวสีแดงสีดำสีน้ำเงินเออแล้วก็เลือกดีๆนะคะคือเลือกที่ชอบดีกว่าเนาะแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันหมดต้องดมครับหลายกลิ่นก็คือชื่อเชิงก็คือแต่บางทีลงผิวก็ไม่หอมนะลงผิวก็ไม่ลงเคมีเราก็มีแล้วก็ที่นี่มีวิธีการสังเกตขวดจริงกับขวดเทสเตอร์ขวดอะไรคะในขวดจริงครับในขวดจริงคอยออกจากช็อปแล้วดูยังไงดูจากตรงหลังขวดจะมีนูนๆนูนๆถ้าขวดเทสจะไม่มีขวดเทสจะเรียบไปเลยมีแต่โลโก้สีทองข้างหน้าใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อขวดเทสมาก็จะให้ดูแต่ข้างหน้าข้างหลังจะไม่ให้ดูเดี๋ยวจะรู้ผมซื้อขวดเทสมาโอเคอันนี้จะเป็นจากบ้านตาเทสเตียของแพงนะฮะเป็นขวดประชินีเก็บไว้ในตู้ใช้ได้ตลอดไปใช้ได้มีขวดเดียวอยู่ได้นานเก็บให้ดีเนาะแค่แบบป้องกันแสงแต่ปกติเขาทำขวดคือแบบเนี้ยก็ช่วยได้นะระดับหนึ่งที่ให้แสงเข้าไปในน้ำหอมได้น้อยที่สุดแต่
เราจะไม่รู้ไงว่าหมดหรือยังก็จะแบบส่องจะเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นหลายคนทึบๆอะไรเงี้ยไม่เห็นอย่างตัวทอมสอดส่องแล้วเห็นนะคะตอนนี้ก็โดนป้ายกันไปหมดทุกคนนะคะขาดกันป้ายได้มาแล้วก็ป้ายอยู่นั่นแหละโอ้ยคุณบอมันดีไม่บอกไม่บอกว่าเอามาด้วยเพราะไม่มีฮาร์เวสต์ไม่ได้ฮาร์เวสต์เดี๋ยวสีเขียวกดสีเขียวนี่สามสี่แล้วสามสี่เลยครบแล้วทุกคนมีกันหมดแล้วอธิบายสิคะกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นกุหลาบใช่ไหมครับกุโรซ่าสวยใสวิ่งในที่โล่งสดชื่นสดชื่นอบอุ่นแดดออกบ้างบ้างตอนเช้าปนฟุตตี้มาหน่อยกุหลาบที่มีความปนฟุตตี้นิดนึงตัวเนี้ยใช้แล้วจะต้องดมตลอดเวลามันแอดดิกก็ต้องเติมตลอดเวลาเหมือนกันบ้านนี้ก็ต้องยอมเขาเริ่มอันนี้คือเป็น3ความเข้มข้นอันนี้เป็น3แบบอันนี้คือแบบเป็นเทอร์ฟูฟอร์เต้เป็นฟอร์เต้ใช่อันนี้คือรุ่นเข้มข้นขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นแบบธรรมดาใช่อันนั้นเติมทุก2ชั่วโมงนี่เติมทุก4ชั่วโมงเขาจะมีรุ่นฮาร์เวสซึ่งคุณทองมีนะคะแต่ตัวนั้นก็คือไม่ทันเพราะว่าคือมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นใช่ไม่สามารถหาซื้อได้ต่างกันตรงไหนครับไม่ทราบถ้าขวดถ้าลายปกติเนี่ยเราจะดูจากข้างหน้าว่าเขียนถ้ามีฟอร์เต้เขียนว่าฟอร์เต้แต่ถ้าฮาร์เวสต์มันจะมีเชือกพันรอบคอเคยเห็นอยู่ครับแต่พูดถึงว่าตัวนี้ทำได้ดีกว่าคริสเตียนดีออร์โรสคาบูกิดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยครับอันนั้นเป็นกุหลาบเป็นกุหลาบที่ดมโอ้ก็ดีนะมีความแป้งมีความหอมแต่มันไม่ได้แป้งชรานะครับแต่อันนี้มันมีความสดใสมีความฉ่ำธรรมชาติมันมีใช่อันนั้นมันจะดูแบบมันดูแบบแป้งแต่งหน้าไปนิดนึงแต่ถามว่าเนื้อกลิ่นของไอ้รสคาบูกินั้นอ่ะใกล้กันนี้แต่อันนี้ทำได้ดีกว่าแต่ไม่รู้ราคาจำไม่ได้ว่าราคาจำได้เขากระโดดไปไกลมากอ่ะถ้าเป็นเมซองแม่เราเรียกเราจำเราจำแต่เมซองตัวนั้นเนี่ย40 ml 5,900 หรือ 5,600 ตัวนี้100 ml 7,000 กว่าแต่ถ้าเราซื้อซีโฟล่านะคะมันมีช่วงลดราคา 15% ก็เหลือ 6,000 บาทแต่ถือว่าทำได้ดีกว่าตัวนั้นเท่าตัวเลยแต่นี่100 ml เยอะกว่าอ่ะตัวถัดไปตัวนี้ดอกตัวนี้ต้องให้เป็นร่องเร้าร่องเร้าดอกไม้มากเนี่ยดิฉันตามหามานานมากแต่คุณทอมจะมาก็เอามาด้วยนะคะใส่ก่อนบีแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ออมันเจจากประเทศอังกฤษซากุระคือชื่อว่าซากุระซากุระเป็นตัวใหม่ล่าสุดค่ะสักครั้งจริงกลิ่นไหมไม่มีแล้วนี่คือกลิ่นมโนคิดว่าใช่คือถ้าโบนึกถึงคำว่าสักครั้งเนี่ยโบจะได้ถึงบาร์แห่งเดียวที่เบอร์กลิ่นเชอร์รี่บอสซัมอันนั้นเป็นมโนของเราแล้วแหละว่าเราจับกลิ่นนั้นแต่พอมาเจอกลิ่นนี้อ้าวหลอกสักครั้งแบบนี้แต่และแบรนด์ก็ทำสักครั้งตามความคิดของตัวเองอย่างเช่นอัพคอร์ดิพาร์ล่าก็ทำอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้เลยเนาะเพราะจริงมันไม่มีกลิ่นก็คือภาพเหมือนกันการวาดภาพขึ้นมาในจินตนาการแต่ซูเปอร์เซมินีเลยนะครับหวานหวานหวานดอกหวานจ่อยหวานไหมนะส่วนตัวมองว่ามีความซ่อนยาสระผมแชมพูแย่กว่าสิบไม่ไม่ไม่เป็นยังไงเป็นสบู่ยาสระผมของผู้หญิงที่แบบเลือกมาแล้วอ่ะที่หอมๆไม่ใช่แบบไม่ใช่สปอร์ตไม่ใช่แบบที่สระเสร็จแล้วดมจากผมเออหอมมันจะมีความถ้าดมลึกๆจะได้ความเป็นสบู่นิดเหมือนมีการอันนี้แบบจากการแบบจะเป็นแต่เป็นสบู่ที่ไม่ได้ซื้อได้ทั่วๆครับคือแบบสบู่ยังผมต้องแบบซื้อพิเศษนิดนึงจะบอกนะครับว่ากลิ่นแบบเนี้ยซ่อนความโซฟฟี่นิดๆไว้ข้างหลังเนี้ยผู้ชายจะชอบเพราะผู้ชายจะรู้สึกว่าสะอาดไม่ผู้ชายจะเอียนกับความเป็นดอกไม้มากๆเวลาผมจะแบบมีแบบอยากจะเฟิร์สเดทหรือจะอะไรถ้าเกิดแบบได้กลิ่นความซ่อนสมุนไพรไว้ในแบบผู้หญิงที่ว่าไปคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบน่าเข้าหาคอนเนคกันได้อะครับเหมือนแบบเพราะถ้าผู้หญิงมาดามมาเลยก็จะแบบจะไปต่อยังไงมีความเข้าถึงได้คือเฟรนลี่รู้สึกสบายใจอย่างนี้นะคะแต่ในความรู้สึกของโบตอนที่คือตอนที่เทสครั้งแรกโอเคประทับใจมากเลยที่พอได้ใช้งานจริงๆจะมีความเหมือนกลิ่นแขกนิดนึงแขกครับเพราะจากบ้านนี้บางทีก็จะมีความซ่อนเหมือนแบบที่ร้านมันจะมีความอะไรสักอย่างที่มันรู้สึกว่าเราเป็นตะวันออกตัวนี้นะคะตัวนี้ปลายคนมีปลายมาโรดโดยที่
ไม่รู้แค่ดมไปดมแล้วบอกคุณโบดีเอามาเลยงงหาข้อมูลอะไรก่อนเลยครับหาสิคะแล้วเอาตัวอะไรข้อมูลตัวอะไรที่ทำให้เราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคือดูจากโน้ตของปาเกตติก้าแล้วก็หลายคนพูดในรีวิวนะบอกว่ากลิ่นมันดีมันมีวูดดี้ตอนท้ายแต่ใช่จริงไม่เห็นจะมีวูดดี้ตอนไหนบ้านเนี้ยมันจะมันหอมนะหลายตัวดังๆของเขาครับบางทีมันจะมีกลิ่นความแบบยี่หร่าลูกอมชีสซ่อนคือเป็นลุคของผู้หญิงที่หวานแต่เข้าถึงง่ายไม่ซ้ำกับใครเอกลักษณ์สะอาดแต่ไม่เด็กนะไม่เด็กแต่ก็ไม่แก่นะแต่ก็ไม่แก่ไม่ใช่มาดามคือโอเคเลยแต่น้ำหอมที่ดีแล้วอะไรกันจริงๆอยากให้กระจายมากเพราะว่าอยากอยู่กับคนพิเศษหรือว่าคนพิเศษต้องอยู่ใกล้ๆเราถ้าไกลจากเราไปแล้วนี่มันก็จะเป็นอาวุธโชยขึ้นมาให้มีความรู้สึกแบบสบายใจตลอดเลยมีเสน่ห์โผล่มาแวบๆแวบๆชัดตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่ไหวเราก็อื่นคนข้างๆก็อื่นถัดมาเลยนะคะตัวไหนดีอันนี้ผลไม้อันนั้นแปลกอันนี้ผลไม้ก่อนเลยขวดสีดำอันนี้ไม่ใช่โจมาโลนนะคะเป็นนาคินะคะชื่อว่านาคิจากแบรนด์โคอะไรคะโคซิสโคโนโคโนะโคโนะจากสวิตเซอร์แลนด์กลิ่นชื่อว่านาคิชื่ออะไรคะนาคินาคีไหมนาคีนาคีแปลว่าความบริสุทธิ์เขาตกใจว่าเป็นโคความบริสุทธิ์เป็นภาษาอาหรับหอมนะคะเป็นบริกิตฟุตซี่นำลูกพีชลูกแบล็กครีมครับแล้วก็จะมีความเป็นแบบโอโซนก็เฮเลียโทมน้ำผึ้งน้ำผึ้งเป็นความมันเนาะแต่ชอบเพราะว่าแบบใช้เนี่ยใช้หน้าร้อนแบบวันนี้ครับใช้มาก็กลิ่นติ่งที่มันร้อนมีขายที่ไหนที่เบลเยียมกับสวิตเซอร์แลนด์คุณพอไปสวิตก็ตามไม่เจอเขาไม่รู้ร้านอยู่ไหนเบลเยียมนะเบลเยียมนะคะเพื่อนคนไหนอยู่เบลเยียมก็ลองไปดูนะคะก็คือเพอร์นัวเป็นของเบลเยียมไม่ครับเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่เขามาขายในมีร้านเดียวที่เบลเยียมนำมาขายก็เป็นเพิ่งเปิดตัวใหม่แล้วก็มีความคิดอาร์ติสถือว่าเป็นกลิ่นที่พวกเขาไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยได้กลิ่นนะคะคือสงสัยนิดนึงว่าเวลาที่คุณทำไปร้านแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ค่อยเจอนะฮะเรานึกยังไงถึงเดินก็ไปลอง1ดีไซน์ขวดดีเก๋ลองก่อนถ้าไม่ผ่านก็สาบถ้าผ่านก็เอ๊ะไว้ก่อนครับแล้วก็กลับไปดมวันที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แสดงดีไซน์มีความสำคัญดีไซน์มีความสำคัญเพราะว่าเวลาเราเจอจับหรือตั้งวางหรือว่าเอามาให้เพื่อนๆชมอะไรเงี้ยครับคืออยากให้เป็นต้นแบบด้วยวัสดุไม่ได้แบบดูอันนี้หนักมากวัสดุคือแบบดีมากเราหาจริงแล้วเขาจะมีอยู่ในร้านที่หอบแบบรวมกันอยู่หรือว่าเป็นแบรนด์เดี่ยวๆมาเขาจะอยู่ในบ้านนิสก็คือร้านที่ผมซื้อประจำเป็นร้านที่ขายแต่ของนิสเท่านั้นนะครับร้านไหนร้านสเมลสตอเรจอ๋อไม่เคยเจอนะคือมันแปลกเพราะว่าคนคนที่ทำแบรนด์เนี้ยครับก็จะเป็นเหมือนแบบหนุ่มวัย30ต้นๆรวมตัวกัน30คนแล้วก็คิดสรรค์อะไรกันเข้ามาเหมือนแบบเป็นอารมณ์เหมือนอินดี้ครับที่แบบใส่ความคิดแล้วก็ทำขึ้นมาแต่คืออันนี้มันเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวออกมาแล้วผ่านแต่ตัวก่อนหน้านั้น 4-5 ขวดไม่ผ่านเพราะอะไรอ่ะพี่ลูกหอมไหมก่อนล้ำเกินไม่หอมออกประหลาดประหลาดที่ท่านคนนี้บอกประหลาดนี่คือประหลาดจริงๆเพราะว่ากลิ่นของคุณทอมจะแบบแปลกทุกตัวเราดมแล้วก็ปกติก็ประหลาดอยู่แล้วซึ่งทุกประหลาดอีกถ้าเกิดประหลาดไม่ซื้อก็ผีมุสตี้เนี่ยเราเจอบ่อยแต่ไม่เคยเจอในลักษณะแบบนี้ใช่พีชเนี่ยเราก็จะนึกถึงครีมโลชั่นพีชก็จะเป็นครีมแล้วก็เปรี้ยวหนืดๆแต่เนี้ยคือมันพีชแบบสว่างๆเลยคาวเดอรี่ใช่สว่างเป็นผลไม้ที่เคลือบแป้งเพราะปกติแป้งหน่อยนึง
ถ้าแป้งมากไปมันจะกลบผลไม้ไปเลยแต่เนี้ยผลไม้ยังอยู่แต่เรารู้ว่ามีความแป้งของเครื่องแต่ก็ไม่ใช่ไอริสน่าจะเป็นเฮเดอร์โชว์ก็อาจจะมีมิโมซ่าบางๆหวานนุ่มนวลโปร่งเบาใช่ไหมครับพี่เล่นนะตัวนี้ตัวถัดมานะคะตัวนี้โบเห็นผ่านตาจากเว็บไซต์เยอะเลยอ่ะคุณโบได้ลองแล้วครั้งหนึ่งกาลีบองชอบเดี๋ยวชื่อบรุกลินบรุกลินเป็นเมืองหนึ่งก็คือเป็นการท่องเที่ยวนะคะบรุกลินที่อเมริกาตั้งชื่อขายจากท่องเที่ยวเมืองนี้เขาจะเป็นเมืองที่มีโรงงานเยอะใช่ไหมเหมือนเป็นเมืองที่มีโรงงานเยอะพอสมควรสังสรรค์ยามบ่ายวันอาทิตย์ที่แบบดื่มเครื่องดื่มเย็นๆมีโซดามะนาวสไปร์มีความแบบมะนาวโซดาสไปร์จินโทนิกเป็นสิ่งของเมืองโทนเป็นอย่างนั้นมีความเป็นโซดามีความเป็นไม่ใช่กลิ่นธรรมชาติเป็นกลิ่นที่ไม่ธรรมชาติแต่เป็นกลิ่นทันสมัยจะแป้งก็ไม่แป้งจะมะนาวก็ไม่มะนาวจะสบู่หน่อยๆอะค่ะโบว่ามีความเป็นสบู่หน่อยๆนิดนึงแล้วมีความมันหวานหวานใช้รสสนุกนะครับแล้วรุกลิ้นดับซ่าๆรุกลิ้นไม่แพงครับอยู่ที่หลักแบบ65ยูโรแต่คนนะติดคนนะเห็นอย่างนี้ติดคนนะครับคือติดเสื้อผ้าติดอะไรไปก็โอเคเลยตัวถัดมานะคะตัวสีชมพูค่ะโทนี่บอยโทนี่บอยนะคะของโชรอมลูบาร์มาออกแล้วค่ะเป็นชุดเป็นลูบาร์ที่ลูบาร์คืออะไรก่อนถ้าจำคนที่รู้จักลูบาร์ลูบาร์เป็นคล้ายๆบอลครับคือจะกูคล้ายๆเหมือนพวกแบบต้นมันจะเป็นแค่สลาลี่ยาวๆแต่เป็นสีแดงๆตัวเนื้อเป็นสีลูบาร์เนื้อเขาครับถ้ามันยังไม่ได้ปรุงอะไรครับจะมีความเปรี้ยวแบบโอจีมะยมเปรี้ยวแล้วก็มีความแบบฝาดแต่เวลาไปทำขนมแล้วก็ต้องหนักน้ำตาลเพราะไม่งั้นก็คือทานไม่ได้เปรี้ยวแล้วกลิ่นมันเป็นแบบนี้ไหมครับกลิ่นรูบาร์บซึ่งทูบแบร์ก็ทำกลิ่นรูบาร์บแบบนี้แต่รูบาร์ธรรมชาติเท่าที่จำได้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้รูบาร์ธรรมชาติจะเขียวกว่านี้ครับเปรี้ยวเท่านี้เปรี้ยวแบบนี้แต่เขียวกว่านี้แต่อันนี้เขาเสริมเบอร์รี่และราสเบอร์รี่แล้วทำให้มันความเปรี้ยวกับความหวานมันลงกันแล้วลงกลมกล่อมใช่แล้วแบบน่ารักนะเป็นรูบาร์บที่ดีนะคะตัวนี้เป็นรูบาร์บแบบแสดงออกมาเป็นรูบาร์บแหละชัดเจนที่ถามทุกคนที่ถามคุณพอมเมื่อกี้บ้างคุณพอมปวดเดี๋ยวคุณพอมทำอาหารเป็นเชฟใช่ซึ่งการที่เราจะรู้วัตถุดิบใดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องผ่านเนาะชิมทำให้เรานึกถึงว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องดมต้องชิมต้องลองทุกช่วงของวัตถุดิบนั้นนะครับตั้งแต่ยังไม่สุกดิบแก่จนเกือบเน่าเราต้องรู้ครับให้หมดเพราะว่ามันสำคัญกับการจัดเก็บนู่นนี่นั่นเลยอันนี้เป็นรูบาร์บนะแต่โบรู้สึกว่าได้กลิ่นของกุหลาบนิดๆซอสมีดอกไม้ซอสถ้าดูจากเนื้อมันมีฟลอเรลหน่อยๆดูจากไอ้ในสแตนติก้าใช่ไหมจะมีความเป็นดอกไม้ผสมจริงมันต้องไปด้วยกันนะคือด้วยแต่ฉ่ำธรรมชาติของเขาแต่ฉ่ำเปรี้ยวหวานไม่เคี้ยวอร่อยที่แบบน้ำลายไหลอ่ะดมน้ำลายไหลถ้ามีแครมเบอร์ราดน้ำเชื่อมราดน้ำผึ้งเปรี้ยวหวานหรือว่าวิปปิ้งครีมก็อร่อยเลยโกสแลนด์นะคะโกสแลนด์อันนี้เห็นพี่นุ้ยรีวิวแล้วพี่นุ้ยมารีนีมารีนีนะคะรีวิวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากดมพี่นุ้ยรักอยากดมทันทีกรีนกินเหรอกรีนค่ะผมได้ความฝรั่งความมันหรอได้ความฝรั่งที่เกลือครับได้อยู่ฝรั่งที่เขียวไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งที่มีเปลือกด้วยนะอย่าบอกใช่แล้วเปลือกเขียวข้างในมันเป็นสีชมพูครับถ้าเราบอกเขาจะว่าเราแก่เนี่ยยกไม่คืออะไรนะยกไอเบอรี่ที่ทำไอศครีมรสมาดันฝรั่งที่เกลือฝรั่งที่เกลืออันนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็จะจินตนาการต่อได้เลยใช่ไหมครับรสฝรั่งที่เกลือเนี่ยอะไรกินนะผมโยงไปกับตัวลอมบิลองสโลของทิปทีมันจะมีความเขียวนิดนึงแค่ไหนอันนั้นเขียวกว่ามันกว่าแต่จางเร็วนะทิปทีก็เสียตรงนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เยอะแต่เยอะแกดิบทุกอย่าง
ใครว่าไม่หอมใครว่าไม่ได้กลิ่นจับขึ้นไป30 40สเปรย์ขวดน้ำเงินตัวนี้คือรู้เลยว่าทามีนทามีนนี่ของอังกฤษใช่ไหมคะตัวนี้ชื่อคะชื่อว่ากลิ่นโพรแพงมากบอกก็แพงมากค่ะแพงกว่าแพงกว่าก ลิ่นก็แพงดูน่าเป็นแนวสแอปเปิ้ลสปอร์ตสปอร์ตเป็นแนวสายสปอร์ตแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวสบู่สปีซอฟต์นะคะไม่กระแทกเคยดมผลลูกจันไหมครับลูกจันหรือเหลืองเป็นแป้นเป็นผลไม้ยุคเก่าอ่ะมันจะมีมันจะเปรี้ยวๆนะมันจะมีความเหลืองเหลืองเขียวเขียวลูกจันอ่ะผมก็ไม่ถูกอ่ะไอ้ลูกจันอ่ะนิดนึงลูกจันนะครับถ้าใครเคยดมลูกจันอ่ะมันจะมีรากของไอ้นั้นอยู่กับเปรี้ยวๆหนืดๆอย่างเงี้ยเหรอคะเปรี้ยวๆหนืดๆความอึนความอึนแต่มันเป็นความอึนที่อยู่ในความโปร่งจะกลิ่นเขาค่อยลดนะตอนแรกเนี่ยสปาร์กเลยรู้สึกว่ามันก็แบบเดี๋ยวจะมีใครรู้จักลูกจันวันนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วนะพูดที่เขารู้จักโบทารูปดึงหน้าไว้ดึงหน้าเราหอมนะคะเป็นกลิ่นที่หอมแบบแพงแบบเป็นสาวผมที่มันเป็นฟุตตี้ที่แพงออฟฟิศที่เป็นเชลเลนแมสคูลีนมากกว่านิดนึงถือว่าเป็นตัวที่คนอยากจะผู้ชายที่อยากจะก้าวเข้าหลุดพ้นจากสายดีไซเนอร์เพื่อมาสายนี้แต่ยังคุมโทนอยู่อ่ะอันนี้ถือเป็นตัวเปิดประตูเป็นประตูบานแรกได้ไปดูในเว็บไซต์เขาอะราคาโอ้โหโหดมาก300ไหมคะใช่ไหมอันนี้เอามาบอกกับตัวนี้พอบอกกับตัวนี้แต่ขวด100อันนี้ขวดนี้50อันนี้190แต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงจะยาวจะยาวมากอ่ะมาต่อเอาทางนี้ดีกว่าเนาะทางนี้ต่อไปนี้น่าจะอันนี้กลิ่นแปลกใช่ไหมสายแปลกสายแปลกสายแบบทันสมัยร่วมสมัยโมเดิร์นมีความโมเดิร์นขึ้นไปนะใช่ควรจะเปิดยากแล้วไม่ถึงอะไรนะเอ็กเอสเปิดทันเนาะเนาะไม่ถึงไฟแช็กนึกถึงไฟแช็กซิปโป้เอ็กเอสมองซิปโป้ปากกระบาลปากกระบาลเปิดอย่างนี้นึกถึงความทรมานตอนฉีดมากเลยอ่ะมันจะต้องแบบต้องหมุนที่ด้านแต่จำได้ว่าลำบากมากเลยคนดีไซเนอร์เขาบอกว่าอันนี้มันคือเหมือนที่เปิดเวลาเก็บหมึกอะครับแล้วก็เอาปากกาจิ้มอะไอหัวแหลมจิ้มเพื่อจะเอาหมึกมาเขียนนะครับอันนี้มันคือแรงนะครับที่เก็บมันจะเซฟทันสิทุกวันนี้เขียนหนังสือยังเงอโอ้อ่านไม่ออกเลยมากกลิ่นนี้นะคะอันนี้จากแบรนด์ชื่อรามาโมนิก้ารามาโมนิก้ารู้จักเลยนะคะมาจากบาร์เซโลน่าเซียสตาเซียสตาสเปนนะมันของสเปนอันนี้สเปนหมดเลยนะเนี่ยได้อยู่รูปในส่วนนี้มาจากสเปนหมดเลยรูปในส่วนนี้เห็นไหมมีความลำบากในการฉีดมากเลยก็มองยากแล้วมันก็สีทึมไปหมดจริงบอกไม่ถูกยากอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่ามันมีซิตรัสรอบนึงเปิดหน่อยมั้ยคะเปิดไอริสก็จับรสเมื่อกี้แอปดูเปิดซิตรัสมีไอริสแล้วเบสเป็นฮอปกับบีนน้ำผึ้งใช่ที่ว่าแล้วที่เราได้กลิ่นฮอปกับบีนอย่างเดียวน้ำผึ้งแล้วก็ผงน้ำผึ้งแต่มันมีความมันนะครับคำที่ใดเราพูดถึงกลิ่นนี้ขวดกันใกล้ๆนะคะดมที่ใดก็นึกถึงกลิ่นของมะม่วงเขียวสวยหยิบที่เราหักคั่วมันแล้วมันจะมียางไหลออกมาเราไปดมหรือว่าเราปอกมะม่วงเขียวสวยหยิบปอกเปลือกแล้วเราดมจะได้กลิ่นเขียวแบบมันๆแบบนั้นค่ะซึ่งแปลว่าการนอนเซสตาอย่าลืมบอกไปนอนนะครับเป็นเหมือนแบบพักกับนอนนิดยังบ่ายครับยังบ่ายกินอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าหอมนะจนกระทั่งมีคนมาทักตอนกลับบ้านอยากให้พี่มาทุกวันเลยค่ะผู้หญิงเลยนะ ยังไงผิดกลุ่มเป้าหมาย แต่ว่าคือเขาก็บอกคือเป็นเซลล์เนาะเขาบอกอยากให้พี่มาทุกวันเลยจะได้แบบได้กลิ่นแบบนี้สดชื่นมากเลยค่ะตอนบ่ายอันนี้ก็กลิ่นแบบ
ิ่นแปลกกินหนึ่งนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่งอ่านบ็อกซิ่งกันไปตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อคอล่าอิบิซ่าจากบ้านโรเอเล่ขวดแบบกรีนมีความเป็นปิ่งปิ่งมะพร้าวมะพร้าวไปเดินทะเลข้าวหน่อยเขียวเขียวกรีนโคลแต่ลายเนี้ยหาซื้อยากจริงๆครับขนาดอยู่เบลเยียมเองยังหาไม่ได้เลยครับต้องไปสเปนจะได้ไม่กล้าไม่มีเขาแล้วพี่ลุยก็บอกไม่มีพยายามหาเหมือนกันหายากครับแล้วก็เอาตัวเพราะว่าอีพีซ่าเป็นตัวแรกที่เขาเป็นงานคอลแลบคอลลาโบเรชั่นกับต่างใช่ที่กับอีพีซ่าที่สเปนคอล่าอีพีซ่าอีเล็กติกจะเป็นฝาสีโอโรสผู้หญิงขึ้นสีม่วงสวยมากสีม่วงสวยมากจริงสวยรู้สึกว่าจะเป็นพวกมะลิกับไม้ขาวอันนี้จะมีความเป็นเฟมินีนใช่มากเลยเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นมีมากกว่าถ้าถามว่าความแปลกอยากได้ความยูนิคสุดนะคะก็อันนี้ยูนิคกว่าอันนี้โบรู้สึกคุ้นถัดไปอันนี้ทุกคนน่าจะเคยลองมั้งเซเลบลองของคอมฟอร์ตตัวนี้ก็เป็นขวดสีขาวๆเหรอใช่ตอนแรกไม่ได้ชอบเลยเป็นสีแดงมะพร้าวเป็นมะพร้าวที่ไม่มันมะพร้าวนะนึกถึงชั้นแทนตลอดเวลามันจะไม่มันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ขาวดอกไม้ขาวใช่ง่ายทุบบนรถใช่ใช่บางตัวนี้ก็บอยชอบตอนแรกไม่ได้ชอบเลยแต่ก็บอยชอบเอาเข้ามากลิ่นเนี้ยใช้เองแต่ไม่รู้สึกว่ามันหอมแต่ว่าโบให้สั่งเองใช้อ่ะหอมจังคือได้กลิ่นจากคนอื่นแล้วหอมกว่าที่เราใช้เพราะว่าทุกบริษัทถ้าใช้กับตัวเราเองต้องเลือกแบบจริตที่เราชอบเพราะว่าจะฟุ้งหาเราตลอดเวลาพอถ้าเกิดเราดมจากอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเราจะรู้สึกความยั่วยวนแต่ถ้าบางทีกับเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเบาจะเป็นนวลนุ่มกลมเซเลบองพระอาทิตย์บอกแต่ว่าตั้งแต่เขาถูกเทคโอเวอร์ไปราคาถึงปรับขึ้นเยอะเยอะค่ะเจ็บตัวแล้วการตลาดเขาเล็กมากคือลายแพงมีตัวหนึ่งตัวล่าสุดที่ออกมาคาเฟโรสคาเฟโรสซึ่งเขาเรียกว่าไพรเวทไพรเวทลายเสร็จแล้วล่าสุดที่ปิดดาวเกรดอยู่ในซิกเนเจอร์ลายที่ถูกกว่าที่ออกของใครมาใครล่ะในความรู้สึกคือเขาราคาไม่สมเหตุสมผลกับปริมาณและคุณภาพถ้าสิบแล้วเลยสี่อย่างนี้ถูกเลยให้ถูกไปเลยเนี่ยถูกไปเลยใช่ซื้อนี้ดีกว่าถูกไปเลยดีกว่าจริงดีกว่าจริงไอตัวอย่างนี้แบบด่วนตัดสินใจซื้อเพราะว่าแบบกระแสด้วยอะไรค่อยๆจะยืดเยื้อเพื่อจะไปเจออะไรที่ดีกว่าแล้วเราเสียเงินทีเดียวพูดยากเพราะบางคนซื้อแค่แบรนด์นะแต่ว่าถ้าคนจะต้องการเปิดตัวแรกอยากจะมาใช้อาจจะลองเปิดใจกว้างกว่าจริงลองไปเยอะๆก่อนก็น้ำหอมอย่าเพิ่งรีบบุคลิกเรากับกลิ่นที่ความแพงกับขวดมันมีเกี่ยวข้องกันคือไอ้ซื้อใช้อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าใช้ไปตามความชอบราคาถ้าเราแบบบริหารจัดการกำลังได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็รอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อแล้วคือใช้สนุกเลยอ่ะ